ไปที่บิ๊กวิงเอาละครับใส่ทุกอย่างลงไปในอ่างผสมเลยนะครับอันนี้พริกเหลืองนะมะเขือโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเราแบบต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมครับเนี่ยโยนถุงย่างเสร็จแล้วเขาก็จะแบบเขาก็จะเล็กลงทุกอย่างรวมกันจากนั้นอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคุณผู้ชมกระเทียมกรีบๆเนี่ยใส่ลงไปเวลาเขากระเทียมสุกเนี่ยกระเทียมจะหวานแล้วก็หอมมากพริกไทยนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนก็คืออย่างน้อยให้ตัวผักนี่มีรสชาตินะฮะจากนั้นน้ำมันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกก็ได้แต่น้ำมันเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้วิตามินเข้าสู่ร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้น A D E K ละลายด้วยไขมันถูกต้องนี่ไงฮะเกรด4กันทุกคนอย่างน้อยๆตัวเครื่องปรุงเกลือพริกไทยเนี่ยเขาก็จะได้เคลือบและเข้ากันดีกับตัวน้ำมันที่เราใส่เข้าไปด้วยอ่ะใช่ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาย่างเลยอันนี้ใช้เวลานิดนึงถ้าคุณใช้หม้อย่างแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นหม้ออบลมร้อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีเนี่ยนะคะก็ใช้เป็นกระทะก็ได้แต่ต้องคุมไฟดีๆนะเพราะว่าเราอยากให้เขาสุกนุ่มถ้าเกิดว่าใช้กระทะแล้วใช้ไฟแรงๆอ่ะแทนที่เขาจะสุกนุ่มเขาจะไหม้ซะก่อนแล้วข้างในยังแข็งๆอยู่อันนี้ไม่โอเคใช่เราอยากให้ผักของเรานุ่มมากๆอย่างมะเขือม่วงเนี่ยเราต้องการให้เขานุ่มก็ค่อยๆนะครับใช้เวลานิดนึงแล้วก็เรียงผักของเราลงไปตัวไหนสุกก่อนก็หยิบออกมาก่อนไม่ใช่ปัญหาเลยซุกินี่พระเอกของเราเดี๋ยวจะโดนมีคนปรามาสว่าไม่ได้ใส่เลยนะใช่มั้ยครับแค่มะเขือม่วงอันเดียวก็เต็มหม้อแล้วครับเนี่ยก็ตอนซื้อเตาก็คิดว่าพวกเราตัวเล็กกันไม่อ้วนขึ้นแน่ๆไปไงล่ะของการซื้อเตานี่อยู่กับขนาดตัวด้วยเหรอเนี่ยอ้าวคุณก็ต้องดูคุณอ้วนขึ้นผอมลงหรือเปล่าถ้าผอมลงคือไงครับต้องไปเปลี่ยนเป็นเตาเล็กลงเท่านี้ก็ดีแล้วพอดีระหว่างนี้นะครับเราไปหลวงพระบางกันระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำ dressing กันดีกว่าครับโอ้ยแหลกละเอียดแล้วถูกใจต่อไปก็ปูโอ้ยต้องตำเข้าไปมะเขือถั่วฝักยาวมะเขือเหลืองพวกนี้บางคนอาจจะชอบกรุบกรอบแต่เราชอบช้ำมากๆตายแล้วกลิ่นพริกกลิ่นมะเขือน้ำตาลปี๊บเดี๋ยวนี้เขาก็มีน้ำปรุงส้มตำขายเป็นขวดๆนะแต่เราว่ามันว่าแซ่บมันนัวนะน้ำปลาจักหน่อยเนาะน้ำมะขามเปียกใส่สองอย่างเลยทั้งน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำมะนาวบักนาวเอาละต้องรอจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายเอาละครับผักย่างสลัดผักย่างของเราเดรสซิ่งของเราเป็นยังไงครับน้ำสลัดเราจะรสชาติเบาๆเบาๆเป็นสลัดแบบน้ำใสบัลซามิกอย่างนั้นใช่ไหมใช่หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับบัลซามิกเพราะเขารู้สึกว่ากลิ่นมันแรงฉุนมากตอนนี้คือทะลุออกมาเลยมันจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ไม่อยากจะพูดถึงน้ำสลัดในตำนานคุณแม่เราอ่ะชอบกินน้ำสลัดบัลซามิกมากแล้วด้วยความที่มันเปรี้ยวแบบนี้มันทำใหหลายคนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่ารสเปรี้ยวแบบนี้ทำให้เวลารับประทานผักเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นมันเจริญอาหารนะโอเควันนี้เราก็เลยจับคู่บัลซามิกคู่กับน้ำผึ้งค่ะรสหวานจากน้ำผึ้งจะทำให้บัลซามิกของเรากลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็กลิ่นเขาก็จะช่วยด้วยนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยครับเราใส่น้ำมันลงไปนะครับจะเป็นน้ำมันมะกอกก็ได้นะคะแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงเยอะหน่อยจากนั้นค่ะเท็ดดี้คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราใส่เกลือลงไปครับโอเคเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็พริกไทยป่นนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยอันนี้เลยนะฮะบัลซามิกนะครับน้ำส้มสายชูหมักนะครับค่อยๆทยอยใส่ก่อนละกันโอเคเพิ่มนะได้กลิ่นมันมาแล้วมาแล้วนะครับน่ารับประทานมากรสชาติของบาลซามิกนี่คือจะเปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็เราปรุงรสเนี่ยสังเกตคือเราจะใส่เกลือก็จะเปรี้ยวๆเค็มๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทานมันเข้ากันดีมากกับผักที่มันแบบหวานๆหอมๆเนาะแต่ว่าอย่างที่เจ๊บอกเลยส
ูตรวันนี้ของเราเนี่ยเราอยากใส่น้ำผึ้งเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มความหวานแล้วก็ความหอมของตัวเดรสซิ่งของเรานะครับค่ะก็จะใส่ลงไปนิดนึงโอเคใส่น้ำผึ้งเสร็จแล้วคนให้ส่วนผสมน้ำผึ้งของเราละลายดีเนี่ยน้ำสลัดแบบง่ายๆเลยได้แล้วตอนนี้เขาคงฝานซูกินี่อยู่ตอนนี้กำลัง อีกนานเลยฮะกว่าจะถึงหลวงพระบางอันนี้สลัดของเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรารอตัวผักย่างของเราสีขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับแปดบ้านผมมั่นใจเขาไม่เลียงแบบนี้เขากินเลยคือประมาณว่าเลียงปุ๊บแล้วก็ราดปุ๊บเนี่ยป่าเนี้ยหมดแล้วด้วยแล้วไปต่อหลวงพระบางละ เชบาเปิดบาร์ที่บ้านวันนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นกับเมนูแอปเปิ้ลกับผักรวมสกาดจากชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาตินำมะเขือเทศเซเลอรี่และมะละกอสุกใส่ลงในเครื่องสกัดน้ำนำน้ำผักที่ได้ผสมกับน้ำเลมอนและน้ำแอปเปิ้ล 100% ราชบารสชาติหวานกำลังดีหอมกลิ่นแอปเปิ้ลสีแดงไม่มีวัตถุกันเสียเทแอปเปิ้ลกับผักรวมสกัดลงในแก้วแต่งหน้าด้วยเมล็ดเชียตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลเขียวและช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลกับผักรวมสกัดแค่มีชบาน้ำผลไม้แท้ 100% ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติ